ดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้นะครับผมอ่านรายการนะครับในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2562นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่24ถึง27เนี่ยผมจะเดินทางไปที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็จะไปหาครูบาอาจารย์นะครับแต่วัดที่ผมจะต้องไปจัดงานนะครับทอดพระป่าแล้วก็ไปร่วมสร้างพระนะครับก็คือจะไปคุยเรื่องการเตรียมการกำหนดการต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้นำมาบอกรู้สึกและท่านผู้ชมที่ชมผ่านรายการทางรายการบ้านดวงนะครับดังนั้นก็วันที่27เดินทางกลับกรุงเทพเนี่ยประมาณที่28ผมจะมาจัดโค้งสุดท้ายให้กับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าก็หลังจากที่ออกคลิปไปคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็นำตัวเลขมาบอกต้นๆเลยแล้วก็บอกว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับท่านก็คอมเมนต์มาบอกว่าพูดเยอะพูดมากกว่าจะได้ดูตัวเลขผมก็นำตัวเลขนะครับขึ้นมาอยู่บนให้เลยนะครับเพราะว่าก็เอาเป็นว่าผมก็ฟังคอมเมนต์ท่านผู้ชมหลายท่านแล้วกันหลายท่านก็อยากจะให้ตรงประเด็นดูเลขเลยหลายท่านก็อยากฟังคำอธิบายนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์มาใต้คลิปว่าฟังแล้วก็จะได้รู้ที่มาที่ไปและมีความเข้าใจขึ้นแล้วก็ชอบฟังนะครับก็ผมก็ต้องจัดเวลาจัดรายการเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูเขาเรียกว่าท่านผู้ชมมีความหลากหลายเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีจุดยืนหรือว่าเราจะดื้อรั้นหรือเราอาจจะทำอะไรที่ไม่เอาใจเอาความสนใจหรือเอาเขาเรียกว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมแนะนำมานะครับถ้าผมปรับให้ได้ผมก็ปรับนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับอยู่ในไลน์ก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยคนชอบเราไม่ชอบเราก็เยอะนะครับฉะนั้นให้ผมสนใจกับท่านผู้ชมที่เขาเรียกว่าศรัทธาท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมที่เขาเป็น FC เรานะครับผมก็อยากจะบอกว่าครับผมก็สนใจนะครับในเรื่องของที่เราจะใส่ใจในเรื่องของท่านผู้ชมที่เขาให้กำลังใจเรานั่นแหละแต่ท่านผู้ชมท่านอื่นๆที่อาจจะเพิ่งมาดูผมแล้วอาจจะยังไม่ได้ติดตามผมนานพอก็อาจยังไม่ทราบการให้ตัวเลขแล้วก็ในเรื่องของการจัดรายการก็ผมเองก็เรียนทางด้านครูมาก็อาจจะเป็นคนที่ชอบอธิบายนะครับชอบขยายความอยากให้ทุกท่านเข้าใจบางครั้งก็อาจจะหลงลืมไปว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะต้องการเข้ามาฟังตัวเลขครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถ้าปรับได้ก็ปรับต่อไปนี้ไปก็เอาเลขขึ้นต้นๆส่วนท่านผู้ชมที่อยากจะฟังคำอธิบายก็ดูยาวๆไปข้างหลังว่าบางครั้งเนี่ยผมมีจัดงานบุญสองผมมีการสอนมีการที่ผมจะไลฟ์สดบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีตัวเลขบางอย่างที่ความชอบหรือสิ่งที่เรามีเซนส์เราไปเจอมามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางทีผมก็อยากอธิบายฟังว่าตัวเลขเนี่ยบางทีช่วงใกล้ๆลอตเตอรี่ออกตัวเลขพวกนี้มาได้ยังไงนะครับเราก็อยากจะสื่อแล้วถ้าเลขเข้ามาเราจะได้บอกว่าเนี่ยเราก็คาดการไว้แล้วว่าเลขพวกนี้จะมาไม่ใช่เลขออกแล้วเพิ่งจะมาพูดว่าเจอแบบนี้แบบนี้มายิ่งทำให้ท่านผู้ชมจะเรียกว่ารู้สึกแย่หนักเข้าไปอีกออกแล้วทำไมเพิ่งจะมาอธิบายนะครับเราก็เลยอยากจะอธิบายก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ให้กำลังใจมานะครับคลิปนี้เป็นคลิป4ราศีที่จะจับเงินล้านนะครับที่ผมได้ใช้สูตรใหม่ที่บอกตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าจะนำมาบอกกับท่านผู้ชมนะครับซึ่งตัวเลขก็เป็นในตัวเลขที่ผมมองว่าน่าจะให้โชคให้ลาภนะครับให้กับท่านผู้ชมในงวดวันที่1ธันวานะครับเป็นจัดออกเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมนะครับเป็นเขาเรียกว่ากลุ่ม The Best A เนี่ยผมให้3ราศีคราวนี้เนี่ยคะแนนที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ย The Lucky เนี่ยมีแค่1ราศีนะครับฉะนั้นก็จะชัดเจนขึ้นว่าราศีที่จะให้โชคสูงสุดเนี่ย
เป็นราศีอะไรแล้วก็จะมีราศีรองอีก3ราศีนะครับเริ่มจากราศีรองนะครับรองนี่แตกถือระดับคะแนนนี่ A เลยนะครับราศีที่ผมตั้งไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้ The Best คือสุดยอดเนี่ยนะครับราศีแรกได้แก่นะครับชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยไม่มีดาวนะครับไม่มีดาวก็คือหมายถึงว่าดาวจรในวันที่1ธันวาที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับดาวประจำราศีพฤษภก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่ก็คือเป็นตัวแทนของเลข6นะครับส่วนภพกระดุมพระนะครับภพกระดุมพระภพการเงินเนี่ยก็คือราศีมิถุนราศีมิถุนเนี่ยก็จะมีดาวจรนะครับคือดาวพระราหูนะครับแล้วก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธก็คือเลข4นะครับดาวพระราหูเนี่ยก็คือเลข8นะครับส่วนภพราพะเนี่ยนะครับของชาวราศีพฤษภก็คือเป็นราศีมีนนะครับไม่มีดาวโคจรในวันนั้นแต่ว่ามีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพฤหัสเลข5นะครับซึ่งมีกำลังนะครับยังมีกำลังอยู่นะงวดที่แล้วอาจจะพลาดไปแต่ในงวดนี้ผมคิดว่าโอกาสที่เลข5มาถึง 95% นะครับฉะนั้นผมจะวางอย่างที่ท่านผู้ชมดูก็จะจำง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนนะครับก็คือพบกระดุมพระราพะเนี่ยอันดับแรกผมก็จะจับจากดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับธนุรักษ์กระดุมพระราพะเนี่ยผมก็จะดูดาวจรเป็นอันดับที่2อันดับที่3เนี่ยผมก็จะมาดูตำแหน่งของการทำมุมตรีโกณหรือเล็งลัคนาหรือแม้แต่ในส่วนของเขาเรียกว่าตำแหน่งที่ได้คุณสมบัติดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับคือดาวโคจรดาวจรเดินเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองหรือแม้แต่เป็นตำแหน่งของมหาจักรมหาอุดรวมถึงราชาโชคตำแหน่งพวกนี้บางครั้งเราต้องเอามาใช้ตัดสินใจเพราะว่าถ้าได้คุณสมบัติดาวที่ดีๆอย่างราชาโชคเนี่ยก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโชคก้อนใหญ่นะครับเป็นโชคอะไรที่ได้มาง่ายๆนะครับมหาจักรเนี่ยก็เป็นอะไรที่จะมีความสำเร็จถึงแม้เบื้องต้นอาจจะต้องฝ่าฟันลำบากนิดนึงมหาอุดเนี่ยแปลว่าสูงสุดนะครับแปลว่าก็คล้ายคำว่าเดอะเบสนะครับสุดยอดฉะนั้นตำแหน่งดาวเนี่ยถ้าท่านที่โรงเรียนวิชาเนี่ยผมจะต้องสอนพูดถึงเรื่องเรียนเนี่ยก็เรียนทั้งหมด10ครั้ง20ชั่วโมงฉะนั้นเราจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานในเรื่องของความหมายดาวตำแหน่งดาวคุณสมบัติดาวแล้วก็การที่เราจะเลือกตำแหน่งดาวในแต่ละงวดทิศเหนือทิศใต้นะครับหรือแม้แต่บนล่างเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรนะครับผมก็มีการคำนวณตั้งแต่ 3-4 ปีมาเนี่ย 3-4 สูตรนะครับเริ่มต้นผมก็จะอธิบายแรกๆที่ผมคำนวณมาก่อนคำนวณมาจากดาวอาทิตย์และดาวจันทร์นะครับที่ท่านโคจรอยู่ในวันนั้นอยู่ในราศีอะไรแต่ว่าบางครั้งความเสถียรเนี่ยมันก็มีความแตกต่างอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยท่านจะโคจรเขาเรียกว่าราศีละ30วันประมาณ1เดือนส่วนดาวจันทร์เนี่ยก็จะโคจรราศีละ2วันครึ่งอย่างเงี้ยความห่างของดาวในการโคจรเนี่ยความแม่นยำมันก็แตกต่างทำให้หลายๆครั้งเนี่ยดาวจันทร์ให้ความแม่นยำมากกว่านะครับสเต็ปที่2ที่ผมพัฒนามานะครับผมก็จะมาดูจากในเรื่องของก็เรียกว่าผมไปเรียนวิชาการดูฤกษ์มานะครับผมก็จะเอาก็เรียกว่าการเอาดูว่าดาวประจำฤกษ์ที่อยู่ในลูกระหว่างนั้นในวันนั้นเนี่ยอยู่ในลูกณวางที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมาดูดาวประจำฤกษ์นะครับอันนี้จะให้ความแม่นยำเพราะว่าเลิกเนี่ยเราจะดูเป็นรายวันนะครับแต่ดาวจันทร์เนี่ย2วันครึ่งมันก็จะความถี่ของเขาเรียกความแม่นยำมันก็จะขยับขึ้นมาอีกรวมถึงการที่เราจะดูองศาด้วยนะแต่นี้เนี่ยในแต่ละราศีเนี่ยก็ถ้าไปเรียนเรื่องของการวางเลิกเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าจะนวางหนึ่งจะมีกี่ลูกจะมีตรียางมีนวางซึ่งมันค่อนข้างที่จะละเอียดผมใช้เวลาเรียนมา6เดือนเดือนละ 5,000 ก็ 30,000 นะครับดังนั้นวิชาโหราศาสตร์ไทยเรียนอีก3ปีนั้นการที่เรียนมาค่าใช้จ่ายมาเนี่ยผมว่าในการที่มาคิดคอร์สสอนเนี่ยถือว่าไม่แพงนะเพราะผมสอนหมด10ครั้ง20ชั่วโมงนะครับก็ทุกวันนี้ความเสถียรจะอยู่ที่การที่เราเลือกณวางลูกที่เท่าไหร่แล้วก็หลังทุกวันนี้ก็มีคนสอบถามในเรื่องของตัวเลขรายวันมาผมก็เอาเขาเรียกว่าดาวเจ้าฤกษ์ของระหว่างลูกนั้นเนี่ยมาคำนวณเพราะว่าเราคำนวณเป็นรายวัน
ตอนนี้ดาวจันทร์ที่มีความคลาดเคลื่อนเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยเดิน2วันครึ่งฉะนั้นสมมุติวันนี้เราให้เลขชุดนี้ไปดาวจันทร์ยังไม่ย้ายนะพรุ่งนี้เลขรายวันก็จะออกอีกฉะนั้นเนี่ยดาวจันทร์ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับมะรืนนั่นแหละครึ่งวันดาวจันทร์ถึงจะย้ายฉะนั้นเลขชุดบางทีถ้าเราเอาการตีโกหรือการเล็งลัคนาของดาวจันทร์เนี่ยเลขวันพรุ่งนี้มันก็จะใกล้เคียงกับเลขวันนี้เป็นเลขเกือบจะเป็นชุดเดียวกันแต่พอเราเริ่มใช้สถิติแล้วการศึกษานำวิชาที่เราได้มาเนี่ยคิดสูตรที่เราออกมาเนี่ยตอนทุกวันเนี่ยเราสามารถคำนวณเลขรายวันได้จากองศานะครับองศาดาวเนี่ยอย่างที่ผมบอกไป28 29องศาเนี่ยนะครับก่อนที่ดาวที่จะย้ายเนี่ยดาวท้องแก่เนี่ยหรือเขาเรียกองศาสนิทที่0องศาหรือ1องศาเนี่ยสถิติได้บอกว่าองศาที่28หรือ29เป๊ะก่อนย้ายเนี่ยนะครับกับหรือว่าย้ายมาแล้วเพิ่งย้ายมาหมาดๆในองศาสนิทคือเพิ่งย้ายข้ามราศีมาหรือแม้แต่ขยับไป1องศาเนี่ยตัวเลขไหนแม่นยำกว่ากันเนี่ยมันมีสถิติ1ปีที่เก็บมาเนี่ยอันนี้ผมจะสอนให้กับลูกศิษย์ที่เรียนผ่านทางออนไลน์นะครับในเรื่องการเรียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในช่วงท้ายเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องการเรียนนะครับสรุปแล้วก็คือราศีเดอะเบสราศีแรกคือราศีพฤษภนะครับก็วางจากตำแหน่งดาวแล้วเนี่ยผมเลือกไม่ให้ซับซ้อนแล้วกันเลือกจากดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยอย่างที่บอกไปตนุรักษ์หรือระวังลัคนาที่ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับพบประดุมพระพบการเงินเนี่ยราศีมิถุนเนี่ยนะครับจะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธเลข4พบราพะราศีมีนเนี่ยจะมีดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับงั้นผมจับให้ง่ายๆเลยไม่ซับซ้อนก็คือ4 5 6อย่างงวดที่แล้วเนี่ยนะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยได้วางลัคนาไว้ที่ราศีมิถุนนะครับพบกระดุมพระของชาวราศีมิถุนก็คือเป็นราศีกรกฎดาวเจริญเกษตรของราศีกรกฎก็คือเลข2พบราพะนะครับของชาวราศีมิถุนก็คือราศีเมษนะครับซึ่งมีดาวเจริญเกษตรคือเขาเรียกว่าดาวอังคารเลข3ไม่คิดเยอะนะครับเพราะหวยออกไปแล้วนะครับก็มาคำนวณให้ดูง่ายๆเพราะเลขมันตรงก็เลยพูดได้นะถ้าท่านผู้ชมจะมองอย่างนั้นพบกระดุมพระนะครับมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวจันทร์เลข2พบราพะคือดาวอังคารเลข3 2กระดุมพระราพะคือ2 3 3 2หวยมันออกไปแล้วเรามาลุ้นใหม่ดีกว่าว่าในงวดวันที่1ธันวาเนี่ยกระดุมพระราพะนะครับในตำราในหลักที่ผมคำนวณมาเนี่ยจะเข้าปังๆอีกไหมนะครับก็กระดุมพระราพะก็ได้มา4 5แล้วก็ตัวลัคนาเองเป็นเลข6ก็เป็น4 5 6นะครับนี่คือตัวเลขของราศีเดอะเบสราศีแรกราศีพฤษภต่อมาราศีที่2นะครับเงียบหายไปนานที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ก็งวดนี้ก็โดดเด่นขึ้นมานะครับนั่นคือชาวราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยในวันที่1ธันวาคมมีดาวจรนะเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับแล้วก็พบกระดุมพระไม่มีดาวจรแล้วก็พบราพะก็ไม่มีดาวจรนะครับเรามาดูกันชาวราศีกรกฎเนี่ยพบกระดุมพระเป็นราศีสิงห์นะครับมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือเลข1ดาวอาทิตย์นะครับส่วนพบราพะของชาวราศีกรกฎก็คือราศีพฤษภนะครับก็ไม่มีดาวนะครับก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวศุกร์เลข6ส่วนราศีกรกฎเองเนี่ยมีดาวเขาเรียกดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวจันทร์เลข2ก็จับง่ายๆอย่างที่ผมบอกนะกระดุมพระราพะบางท่านฟังบ่อยๆท่านบอกโอ้ยิ่งฟังยิ่งง่ายนะอาจารย์จับแค่2ช่องเองนะ2ช่องก็คือถ้าพบการเงินกระดุมพระก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าพบราพะก็จะมีดาวศุกร์เลข6ส่วนชาวราศีกรกฎมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวจันทร์เลข2ผมก็จับเป็น1 2 6นะครับแล้วก็6เนี่ยอาจจะเตียงกากลับเป็น9เพราะว่าบังเอิญดาวพระเกศเลข9อยู่ในแล้วก็โคจรเดินมาอยู่ในราศีกรกฎพอดีก็ให้เป็น2ชุด1 2 6กับ1 2 9นะผมชอบ2 6 2 9นี่ก็เป็นเลขตามอยู่นะก็ผ่านไปแล้วนะ2ราศีเดอะเบสราศีสุดท้ายที่ติดนะครับราศีเดอะเบสได้แก่ชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยที่ติดเดอะเบสก็เพราะว่าเป็นลักเป็นก็เรียกว่า
วันเนี้ยวันที่1ธันวาเนี่ยผมวางลัคนาไว้ที่ชาวราศีพิจิกนะใครเรียนแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าที่มาที่ไปยังไงทำไมผมถึงไปวางที่ราศีพิจิกในคลิปแรกผมบอกไปแล้วว่าราศีเนี่ยมีทั้งหมด12ราศีนะครับพบกระดุมพระราภะของ12ราศีเป็นเลขที่ไม่เหมือนกันเพราะว่ามีดาวเจ้าเรือนเกษตรของแต่ละพบของตัวเองอยู่นะฉะนั้นถ้าเราเลือก12ราศีมาจับพระราภะเนี่ยโอ้เลขเป็น100ชุดมันคงเลือกยากแล้วมันต้องถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีเป็น100ชุดฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการบ้านในหลังใช้เรียนมาว่าเราต้องหานะครับตัววางลัคนาตอนแรกผมหาได้2ลัคนาเป็นทิศเหนือทิศใต้แต่ณวันนี้ผมเลือกได้1ลัคนาเพียงลัคนาเดียวทำให้เลขตัดได้เหลือน้อยลงฉะนั้นถึงกล้าบอกท่านผู้ชมได้ว่าเลขชุดเนี่ยจะเหลือไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราวางแค่ลัคนาเดียวแล้วจากการคำนวณมาแล้วเนี่ยวางไว้ที่ลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกผมเลยนำมาติดในราศีเดอะเบสเดี๋ยวต้องถามว่าทำไมถึงไม่ติดเดอะลัคกี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับจะมีเลขนำโชคเป็นเลขอะไรกันบ้างนะครับก่อนหนึ่งเราต้องมาดูลัคนาก่อนลัคนาหรือที่เราวางลัคตนุลัคของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับมีดาวจรเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะส่วนดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยก็จะเป็นดาวอังคารเลขสามพบกระดุมพระของชาวราศีพิจิกเนี่ยเรียกว่าเป็นราศีธนูนะครับราศีธนูตอนนี้นะครับก็จะมีดาวอยู่3ดวงนะครับคือดาวพฤหัสนะครับเลข5ดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ดาวเสาร์เลข7ส่วนดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับส่วนภพราภะเนี่ยก็คือเป็นดาวพุธเลข4แต่เนี่ยภพราภะเนี่ยมีตัวเลขนะครับอยู่3ตัวนะครับซึ่งผมขอเลือกตามตัวเลขที่ผมชอบละกันนะครับผมขอเลขดาวเจ้าเรือนเกษตรก่อนเลข5ดาวพฤหัสบดีแล้วก็เลข6เนี่ยจริงๆแล้วเราถือว่าเป็นเลขแห่งดาวการเงินนะครับแล้วอยู่ในภพการเงินผมขอเลือกเลข6นะครับส่วนเลข7เลข1เลข3ผมตัดออกแต่ผมไปเลือกภพราภะแทนซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข4ดาวพุธนะครับฉะนั้นเลขที่ผมเลือกมาก็จะได้เป็น4 5 6นะครับตรงกับชาวราศีพฤษภพอดีเลยนะครับโอกาสที่4 5 4 6 4 7หรือ5 7 6 7ก็จะมานะครับพอ3ตัวนี้เราสลับไปสลับมาก็จะได้ประมาณ5คู่6คู่นะ4 5นะครับเลข3ตัวคือ4 5 6จับเป็น4 5 4 6นะครับแล้วก็4 7นะครับ5นะครับ5 6 5 7ครับกลายเป็นทั้งหมด5คู่นะครับก็3ราศีเดอะเบสผ่านไปแล้วนะครับมาดู1เดียวเท่านั้นก็คือราศีเดอะลัคกี้นะครับผมให้ชาวราศีมังกรนะครับเป็นราศีเดอะลัคกี้นะครับส่วน1ชาวราศีมังกรเนี่ยเล็งกับราศีกรกฎนะครับแล้วก็ในตำแหน่งที่สูงกว่าชาวราศีเดอะเบสที่ผมให้ไว้ 95% เนี่ยอยู่1ขึ้นนำมาอยู่แค่ 1% เท่านั้นเองได้ตำแหน่งอยู่ที่ประมาณ 96% นะเลข96ก็สวยนะ96 97นะครับเนื่อง195ด้วยนะผมก็ชอบนะวันนี้เลข6เลข9มีพลังอยู่ในผังอยู่ในผังวันแรกที่ผมวางไว้นะครับในเลขที่อยู่ในกรอบพวกนั้นจับโยงไปโยงมานะครับชาวราศีมังกรนะครับก็ไม่มีดาวจรนะครับไม่มีดาวจรแล้วก็ในภพของกระดุมพระเนี่ยคือภพการเงินเป็นชาวราศีกุมเนี่ยก็ไม่มีดาวจรอยู่นะในงวดวันที่1ธันวาคมนะครับแล้วก็มังกรเนี่ยจะมีภพราภะเนี่ยเป็นราศีนะครับพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นภพราภะซึ่งมีดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็มีดาวอังคารนะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับทีนี้เนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยบางครั้งอย่างที่ผมบอกถ้าเราจับดาวเจ้าเรือนเกษตรนี่คือสเต็ปแรกสเต็ปที่2เราจับจากดาวจรสเต็ปที่3เนี่ยเราก็จะจับจากการเล็งลัคนะครับแล้วก็การตีโกนะครับซึ่งก็ให้ความแม่นยำถึง 95% ถึง 100% เหมือนกันฉะนั้นการที่เราจะดูว่าเราจะเอาดาวจากเจ้าเรือนเกษตรหรือว่าเราจะเอาจากดาวที่จรเข้ามาแล้วเล็งลัคนา
หรือตีโกนกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าความชำนาญในการเลือกซึ่งอันเนี้ยก็คนจะเกิดความชำนาญได้ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานคือจะต้องเรียนหลักการคำนวณตัวเลขในการเขาเรียกว่าตีโกนนับยังไงการเล็งหรือแม้แต่การที่เราจะดูตำแหน่งดาวที่อยู่ในคุณสมบัติว่าเมื่อเล็งกันแล้วเนี่ยตำแหน่งดาวที่มีพลังเนี่ยได้ตำแหน่งดาวอะไรบ้างอย่างเช่นราชาโชคนะครับจุลจักรเทวีโชคหรือจะเป็นมหาจักรหรือจะเป็นมหาอุดรวมถึงจะเป็นปกิณกะโชคอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยต้องเรียนนะครับเพราะว่าผมก็เรียนมา 3-4 ปีแต่ว่าผมพยายามที่จะสรุปวิชาโหราศาสตร์กับการวางเลขในการหาลัคนาในการวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายที่สุด10ครั้ง20ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็อาจจะมีสรุปมาทบทวนกันในชั่วโมงหลังๆในครั้งที่11 12อันนี้ก็เพราะอาจจะมีแถมอาจจะมีการพูดคุยให้ในถ้าท่านผู้ชมหรือนักเรียนที่เรียนลูกศิษย์ที่เรียนแล้วอาจจะมีการที่จะมาสรุปตัวเลขกันนะครับหลายท่านที่เคยไปเรียนที่ผมสอนฟรีที่มูลนิธิธนาคารพระมุขก็บอกว่าอาจารย์เคยบอกว่าคำนวณจากช่วงเวลาประมาณ 15:30 นาทีนะครับแต่ว่าในวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยลอตเตอรี่ออกเลทมากเลยแล้วลูกมีปัญหานู่นนี่นั่นมันผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปมองลึกถึงขนาดนั้นเมื่อตัวเลขออกมาแต่อย่างน้อยก็ตรงเร่งหนึ่งอย่างที่บอกว่าดาวจันทร์มีพลังนะครับก็เพราะว่าเนื่องจากดาวจันทร์ท้องแก่นะครับจะย้ายหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปวันที่17นะครับแล้วดาวจันทร์ก็มาทั้งทิศเหนือทิศใต้นะครับส่วนระยะเวลาที่มันเลทหรือมีการคาดเคลื่อนของเวลาเนี่ยถามว่าถ้าในหลักที่ผมคำนวณมีส่วนไหมมีส่วนเพราะผมคำนวณมาจากช่วงเวลาผมคำนวณมาจากเขาเรียกว่าองศาของดาวนะครับแต่ว่าไม่ใช่การที่ผมจะมาแก้ตัวนะครับแต่ถ้าถามผมว่ามีความมีส่วนไหมก็มีส่วนถามว่าหวยสัญจรมีส่วนไหมก็มีส่วนเพราะว่าสถานที่การออกกรุงเทพต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหวยรายวันเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศการคำนวณระยะเวลาในการคำนวณเนี่ยบางครั้งเวลาองศาของดาวเนี่ยมันต้องเอามาสัมพันธ์ในการคำนวณนะครับเดี๋ยวท่านเรียนไปหรือท่านที่ได้เริ่มเรียนเนี่ยหรือได้มีโอกาสได้เรียนเนี่ยท่านก็จะค่อยๆเข้าใจในข้อมูลที่ผมเพิ่มขึ้นให้นะราศีเดอะลัคกี้คือชาวราศีมังกรเนาะฉะนั้นที่ผมอธิบายมายาวยืดเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าผมเลือกจากพลังของดาวคุณภาพของดาวแล้วไม่ใช่เลขที่จะปรากฏเป็นเลข378นะครับหรือ178นะครับ7เนี่ยมาจากชาวราศีมังกรเป็นเจ้าเรือนเกษตรแน่นอน8ดาวพระราหูเลข8เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของภพกระดุมพระนะครับเป็นภพการเงินนะครับของชาวราศีมังกรนะครับคือราศีกุมเนี่ยจะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข8พระราหู78แน่นอนแต่จะเป็น378หรือ178เนี่ยอันนี้ผมขอเลือกเป็นดาวที่เล็งลัคนานะครับมังกรเนี่ยเล็งกับราศีกรกฎนะครับซึ่งมี9กับ2นะครับก็จะเป็นทั้ง789หรือ278ก็ได้แต่ผมชอบนะครับในตัวของหนังสือที่ผมจะทำนะครับ789นะครับซึ่งก็เลข5นะครับผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาแจมนะ5 7 5 8 5 9 7 8 9 7นะครับก็เดอะลัคกี้ผมมาอยู่ในชุดเนี้ยนะถึงแม้4 5 6เนี่ยก็มี5มี6นะครับแต่ว่า7 8 9เนี่ยมีเลข5นะครับในตำแหน่งของหนังสือเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งความสำเร็จนะครับฉะนั้นหนังสือ5 7 8 9ผมอาจจะมาออกครั้งนี้อีกครั้งก็ได้นะก็ในงวดวันที่1ธันวาคมนะครับนี่คือ4ราศีที่จะจับเงินล้านทวนนะครับ3ราศีเดอะเบสเป็นราศีที่สุดยอดมีโอกาสมา 95% นะครับก็จะมีราศีพฤษภนะครับก็คือเลขนำโชค4 5 6นะครับราศีกรกฎนะครับก็คือเป็นเลขนำโชคนะครับก็คือ1 2 6แล้วก็ถ้า6กับหัวเป็น9ก็ติดไว้หน่อย1 2 9ส่วนราศีที่3ที่ติดอันดับ The Base ก็คือราศีพิจิกนะ4 5 6นะครับราศี The Lucky นะครับ7 8 9นะครับก็ครบแล้วนะครับตอนนี้พอพูดถึงหนังสือ5 7 8 9มีคนสั่งเข้ามาเยอะมากแล้วก็หลายท่าน
เพิ่งดูแค่คลิป2คลิปแล้วก็สั่งเข้ามาแล้วก็ถามข้อมูลเข้ามามากมายนะครับว่าอาจารย์แม่นหรือเปล่าไหนเอาตัวอย่างของที่หนังสือเล่มเก่าๆมาส่งไลน์ให้ดูหน่อยหรือว่าอาจารย์เขาเรียกว่าซื้อไปแล้วมันจะเข้าจริงไหมอะไรมีคำถามมากมายเพราะหลายท่านฟังแล้วสนใจแต่ท่านที่เคยมีหนังสือไปเนี่ยก็อาจจะมีโชคกันหลายงวดนะครับแต่หลายครั้งผมไม่ได้โปรโมทนะครับเพราะว่าหนึ่งช่วงที่ผ่านมาจัดงานนะครับสร้างพระงานบวงสรวงที่สำคัญก็มีอาการที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยสบายนะครับเจ็บป่วยแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่ผมกำลังเข้าไปรักษาพยาบาลตรวจเช็คร่างกายเตรียมความพร้อมที่จะตอนแรกจะบายพาสแต่คุณหมอท่านก็ใจดีและเก่งมากๆเลยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นบอลลูนให้ผมถึง3เส้นซึ่งทำให้ผมไม่ต้องพักฟื้นเป็นระยะเวลาเดือนถึง2เดือนก็พักฟื้นแค่2ถึง3วันร่างกายก็กลับมาแข็งแรงยังไงต้องกราบขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่ได้คุณหมอนะครับมาช่วยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมได้นำหนังสือ789มานะครับหนังสือเนี่ยผมเข้าเล่มไว้แล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำนะครับแล้วก็ทำไว้ตั้งแต่วันตั้งแต่ต้นนะครับต้นปีนะครับจนถึงเขาเรียกว่า30ธันวางวดสุดท้ายในเล่มนี้คือ30ธันวานะครับก็เหลืออีก3งวดนะครับแต่ว่าไม่ได้จำหน่ายแล้วล่ะนะครับแต่จะเอามาให้ดูหนังสือเนี้ยทำไว้แล้วแล้วก็ในเล่มนี้มันมีความพิเศษก็คือผมดูดวงให้กับแต่ละท่านด้วยนะครับแล้วก็แนบดวงส่งไปแต่ว่า5 7 8 9ไม่ได้ดูดวงแล้วดูดวงต้องแยกต่างหากเพราะว่าการดูดวงแนบไปในแต่ละคนเนี่ยโอ้โหงานหนักมากนะต้องมาถอดดวงกันแล้วก็ดูดวงให้ท่านเพราะอยากให้ท่านทราบว่าที่ผ่านมาท่านติดปัญหาอะไรแล้วในปีต่อไป2563เนี่ยท่านจะมีโชคลาภไหมนะครับก็ทำถึงขนาดนั้นนะครับก็ตั้งใจแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้ในเรื่องหนังสือ5789เนี่ยไม่ได้ดูดวงแนบไปแล้วถ้าจะดูดวงเนี่ยต้องดูต่างหากนะครับเพราะว่าท่านอยากรู้ว่าดวงท่านจะมีโชคลาภไหมคงต้องเช็คอาจารย์ที่ท่านติดตามอยู่หรือว่าอาจจะให้ผมดูเนี่ยก็ต้องติดต่อผ่านทางแอดมินนะก็มาดูก็คือผมทำมาทั้งหมด7งวดนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาเยอะส่วนงวดต้นๆเนี่ยก็มีเข้าอยู่หลายงวดนะครับแต่มันไม่ได้ยกมาโดยเฉพาะในงวดช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับเข้า28นะครับเข้า26เข้า86เนี่ยเพราะว่าในหลังจากที่ผมสร้างพระราหูนะครับในเดือนกุมภาเนี่ยผมสร้างที่มูลที่ธนาคารเพิ่มบุญนะหลังจากนั้นประมาณ1เดือนเลขก็เข้า28นะครับแต่ว่าไม่ได้หยิบมาเพราะว่าแค่ทำมา7งวดเนี่ยผมว่าก็คุ้มเกินค่าหนังสือแล้วในเล่มนี้ผมขาย 1,999 บาทนะครับเดี๋ยว5789เนี่ยผมจะบอกราคาใหม่นะอันนี้นะครับผมถ่ายเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอนะดูตัวนี้อาจจะไม่ชัดมากงวดวันที่16มิถุนายนนะหน้าจอขึ้นไปผมก็ไปปริ้นนะครับปริ้นลอตเตอรี่ย้อนหลังโดยเอามือถือแคปหน้าจอมาให้ดูขึ้นให้ดูนะครับวันที่16มิถุนายนเนี่ยผมให้ทิศเหนือทิศใต้หรือบนล่างเนี่ยแหละครับทิศเหนือทิศใต้เนี่ยทิศเหนือผมให้5ทิศใต้ผมให้7ในงวดวันที่16มิถุนายนที่ผมเอามาบางส่วนนะไม่ได้เอามาทุกงวดเพราะว่าผมอยากเห็นแค่7งวดหลังเนี่ยก็เข้าหลายงวดแล้วนะครับทิศเหนือเนี่ยผมให้เลข5ในงวดวันที่1ในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับข้างล่างออก29ผมให้7ไม่เข้านะครับข้างบนผมให้เด่น5เข้าแต่มาเบิ้ลนะครับ55มา2ตัวนะครับถ้ามาตัวเดียวจะเป็น5 3 5 6 5 8หรือ5อะไรเนี่ยหลายท่านก็ลอยก็วิ่งก็มีโชคนะครับก็มา55ออกเลขเบิ้ลไปเรามาดูในงวดต่อไปผมยกนิดนึงแต่ว่าจะขึ้นช้าดีกว่านะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับทิศเหนือนะครับข้างบนน่ะทิศเหนือนะครับให้ดาวพุธเลข4ทิศใต้ให้ดาวศุกร์เลข6นะครับก็มาวันที่1กรกฎาคมที่1กรกฎาคมลอตเตอรี่ออกนะครับลอตเตอรี่ออกทิศเหนือก่อนออก6 4 7นะครับเลขทิศเหนือเนี่ยผมให้4เข้านะครับแต่ว่าเลข2ตัวผมให้4 2 4 6 4 9ไม่เข้านะครับแต่ว่าถ้าท่านลูดตามภาษาที่ผมบอกคนในไลน์ก็คือเลขตัวเดียวคุณต้องไปลูดหรือคุณจะไปลอยไปวิ่งนะเท่ากับว่า1กรกฎาคมเนี่ยเลข4มาตรงๆเลยนะเรามาดูทิศใต้ทิศใต้เนี่ยผมให้เด่น6นะครับลอตเตอรี่ออก
86นะเลข6ที่ใต้ผมเข้านะที่สำคัญใน3คู่ล่างผมให้68นะครับลอตเตอรี่ออก86 68 86งวดนั้นมีคนถูกกันเยอะนะครับเพราะทั้งเหนือทั้งใต้ต่อไปนะครับเรามาดูในงวดวันที่10ขึ้นนิดหนึ่งนะ16กรกฎาคม62แต่ลอตเตอรี่จริงๆเนี่ยขยับมาวันที่15กรกฎาคมนะงวดเนี้ยผมในช่วงที่ผมทำเนี่ยผมทำตั้งแต่ปลายปีธันวาคม2561นะครับผมก็อาจจะพลาดในเรื่องของการขยับวันแต่ว่าคำนวณตัวเลขในวันหวยออกวันที่16กรกฎาคมแต่ตัวเลขออกวันที่15ในไลน์ผมก็แจ้งว่าซื้อตัวเลขเดิมตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าดาวที่ขยับเข้ามา1วันเนี่ยตัวเลขไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในหนังสือเนี่ยอันนี้ถือว่าผมไม่ได้แก้ไขหนังสือนะหนังสือทำยังไงผมก็มาออกอย่างนั้นนะเรามาดูนะครับทิศเหนือเนี่ยผมให้6ทิศใต้ผมให้3งวดวันที่15กรกฎาคมนะที่ลอตเตอรี่ออกเรามาดูกันข้างบนเอาข้างใต้ก่อนท้ายเนี่ยออก88ในช่วงนั้นเนี่ยผมก็เพิ่งคุยในเรื่องของการทำหนังสือเล่มแรกคือ8ปรับมา788 789ก็บอกท่านที่อยู่ในหนังสือว่าเลขหนังสือเก่ากลับมานะครับแต่เราไปดูข้างบนนะครับข้างบนออก765แล้วลองดูทิศเหนือที่ผมให้เด่น6 3คู่ที่ผมให้นะครับออก65ตรงๆเลยนะนะครับงวดวันที่15กรกฎาคมเนี่ยหลายท่านก็มีโชคจากเลข6ทิศเหนือที่ให้เลขลอยเลขวิ่งเลขตัวเดียวเลขเด่นเลข6แล้วยังมีจับคู่65ที่เข้าแบบว่าไม่ต้องกลับเลยนะครับมาดูในงวดวันที่1สิงหาคมนะครับตามชาร์ตที่ขึ้นไปแล้วกันนะครับผมให้ทิศเหนือเป็นเลข7ทิศใต้นะครับเป็นเลข8นะครับวันที่1สิงหาคมผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับข้างบนออก06ไม่เข้าข้างบนคือทิศเหนือที่ผมให้คือ7ข้างบนลอตเตอรี่ออก7006นะครับออก006ไม่เข้านะครับแต่ทิศใต้เนี่ยผมให้8นะครับข้างล่างออก58นะครับอย่างน้อยก็คือเลข8ผมเข้านะถ้าคุณไปลูดคุณไปวิ่งคุณไปลอยเนี่ยคุณมีโชคแน่นอนต่อมางวดวันที่16สิงหาคมนะครับผมให้ทิศเหนือเลข3ทิศใต้เลข7วันที่1วันที่16สิงหาคมเนี่ยนะครับข้างล่างออก89เลข8มาติดกันเลยนะครับก็ผมทํานายว่าเลข8จะเข้า10ครั้งเลข8ช่วงนั้นมาติดกัน5-6งวดเลย89 85 86อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำให้เลข8มาถึง8ครั้งละเหลืออีก2ครั้งจะครบ10ครั้งตามที่ผมทำนายนะผมทำนายเลข5จะมา10มากกว่า10ครั้งตอนนี้เลข5มาทั้งหมด12ครั้งเลข8เลข5กับเลข8จะมาทั้งหมดมากกว่า10ครั้งตอนนี้เลข8มา8ครั้งเหลืองวดวันที่1ธันวาคมงวดวันที่16ธันวาคมงวดวันที่30ธันวาคมเนี่ยเลข3ครั้งผมว่าเลข8มีโอกาสมาอีก2ใน3ครั้งอย่างนั้นงวดวันที่1ธันวาคมเนี่ยโค้งสุดท้ายมีเลข8นะครับผมใส่เลข8ไปเพราะว่าพอมาทำตัวเลขดูแล้วเนี่ยเลข8มีโอกาสมาเป็นครั้งที่9แล้วก็เป็นครั้งที่10ตามที่ผมได้คำนายถามว่าผมคำนวณคำนายมาจากไหนปี60ผมให้เลข6ปี61นะครับผมให้เลข6มามากกว่า10ครั้งนะครับแล้วก็มาทั้งหมด14ครั้งปี62เนี่ยผมบอกว่าเลข5กับเลข8จะมามากกว่า10ครั้งเลข5มา12แล้วเลข8มา8ผมคำนวณจากไหนคำนวณจากการนับทั้งหมด24งวดแหละครับก็คือมองแล้วว่าคือเลขไหนที่มาบ่อยที่สุดในหนังสือนะเราจะรู้ได้ไม่รู้ก็คือรอหวยออกแล้วมาเทียบพอเทียบปี61เนี่ยเลข6มา14และเลข6ที่ผมให้เนี่ยมีเยอะนะครับเกิน12งวดผมเลยบอกมากกว่า10ครั้งเลข5เลข8เนี่ยเกินนะครับจากในหนังสือจากที่ให้ไปตั้งแต่มกราคมยันธันวาเนี่ยเลข5เลข8มีมากกว่า10งวดฉะนั้นถามว่าสถิตินี้มาจากไหนมาจากหนังสือซึ่งถ้าใครซื้อตามหนังสือเนี่ย5 6ออกไปทั้งหมด12ครั้งแล้วเลข8มา8เลข8ที่ผมให้10เนี่ยฉะนั้นเลขจากหนังสือเนี่ยเข้าเกินครึ่งนะครับก็งวดวันที่16สิงหาคมนะครับข้างบนออก76แต่ผมให้ทิศใต้ฉะนั้นก็หมายความว่าสลับทิศเลขมาแต่สลับทิศนะครับก็ยังถือว่ายังพอก้มแก้มไม่ได้ก็คือให้เลขเด่นตัวเดียวแล้วมาทิศเหนือเป็นทิศใต้ทิศใต้เป็นทิศเหนือหลายท่านก็เล่นทั้งสองทิศนะครับเพราะว่าเลขมันน้อยตัวลงแล้วเดือนกันยาไม่เข้าทั้งสองงวดเลยนะครับพาร์ทข้ามกระโดดมาหลังจากที่ไม่เข้าไปสองงวดมาวันที่1ตุลานะครับวันที่1ตุลาก็เลยจัดหนักเลยนะครับผมให้ทิศเหนือเลข5ทิศใต้เป็นเลข8นะครับแล้วก็
ทิศเหนือเนี่ยมีผมให้13คู่51 54 59นะเรามาดู1ตุลา1ตุลานะครับเลขที่ออกทิศใต้ออก59นะครับแล้วก็ทิศเหนือออก97สลับทิศอีกแล้วนะครับให้59เข้าก็จริงอ่ะแต่ไปให้ทิศเหนือแต่เลขมาทิศใต้แต่หลายท่านที่เหนือที่ใต้มีอย่างอสังคู่ท่านก็ซื้อไปนะครับ6คู่ก็มีโชคมีลาภนะครับก็ถือว่าเลขมันน้อยชุดนะครับต่อมานะครับ16ตุลาไม่เข้าขยับมาเป็นวันที่1พฤศจิกาเลยนะครับ1พฤศจิกาก็คืองวดก่อนหน้างวดวันที่16งวดที่16ไม่เข้าออก2332นะครับแต่งวดวันที่1พฤศจิกาเนี่ยผมให้ทิศเหนือ0ทิศใต้5นะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับ1พฤศจิกาก็ไปสลับขั้วสลับทิศอีกแล้วก็คือเลข5ไปออกทิศเหนือคือออก75นะครับก็เลขถ้าไม่เข้าตรงๆเลยเลขเด่นตัวเดียวผมเนี่ยก็จะสลับทิศนะครับทีนี้เมื่อผมพูดถึงงวด1พฤศจิกา16พฤศจิกาไปแล้ว1 16พฤศจิกาไม่เข้า2 3 3 2หลายท่านก็บอกอาจารย์กล้าโชว์มั้ยงวดวันที่1ธันวาอาจารย์ให้อะไรนะครับก็อันนี้กับที่ขึ้นหน้าจอเลขเดียวกันนะจะเปิดได้ดูว่า1ธันวาผมทำไปแล้วทิศเหนือเลข5ทิศใต้เลข7นะครับแล้วก็มีเลขเด่น3ตัวทิศเหนือคือ51 54 59ทิศใต้เลข7ก็คือ72 75 78นะครับดูจากนี้ก็ได้หรือจะดูจากชาร์ตที่ผมขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเลขก็มีโอกาสเป็นไปได้กับเลขชุดที่ผมให้ไปนะครับทิศเหนือเลข5ใช่มั้ยผมคิดว่าเลข5มีพลังเลข7เลข8เนี่ยมีพลังนะครับฉะนั้นคุณจะจับได้นะ54 45นะครับ57 75 58 85 59 95เลข8มีโอกาสมาจะมาจากคู่ที่จับคือ84 85 87 89ถ้า89 9กระดูกหัวก็เป็น86มันไปได้ฉะนั้นเลข8โค้งสุดท้ายติดโผล่เข้ามานะครับมี5มี7มี8เดี๋ยวดูว่าเลขอะไรจะหลุดออกไปแต่ว่า3เลขนี้นะคัดออกมาจาก6เลขนะอย่างเลข6เลข9เลข4เนี่ยเป็นเลขที่มีพลังเหมือนกันแต่ว่าเลขที่ผมจะให้เด่นตัวเดียวเนี่ยหนังสือให้5 7นะครับบนทิศเหนือ5ทิศใต้7นะแล้วเลข8เอาไปประกบนะครับจะประกบ5หรือประกบกับ7ก็ได้หรือแม้แต่7 8 9นะครับถ้าไม่มา8 7มีโอกาสมา8 9นะครับนี่คือจากหนังสือนะครับถามว่า 1,999 บาทในปี62เนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงที่ลูกศิษย์ที่ไลน์มาในส่งข้อความในไลน์ว่าเขาขอบคุณผมนะเพราะว่า6 7งวดที่ผมขึ้นมาโชว์เนี่ยถ้าคุณวิ่งถ้าคุณจับคู่อย่างน้อยก็มี3งวดแล้วที่ไม่สลับทิศแล้วมานะก็ผมว่า 1,999 เนี่ยเขาได้คืนจนได้กำไรไปแล้วส่วนในหนังสือ5 7 8 9เนี่ยผมปรับราคาเพราะว่า2เล่มแรกเนี่ย1ก็คือเป็นครั้งแรกที่ทำหนังสืออยากให้ท่านผู้ชมลองเอาหนังสือไปดูก่อนนะครับทั้งหมดมี24งวดนะ24งวดเนี่ย 1,900 ก็เท่ากับตกงวดแล้วไม่ถึง100บาทนะฉะนั้น100 120 130เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับไม่ถึง100งวดละประมาณ100กว่าบาท24งวดถูกมากเลยนะแต่ตอนนี้นะครับเมื่อเลขเข้าเมื่อความคำนวณแม่นยำด้วยหลักวิชาแล้วเนี่ยท่านชมหลายท่านที่เคยมีหนังสือหรือดูแล้วสนใจเนี่ยราคาปรับแล้วปี63ปรับปี64ผมก็ปรับอีกนะครับเพราะว่ายิ่งทำผมตัวเลขยิ่งน้อยตัวลงที่ปรับ5 7 8 9คราวนี้ผมปรับเป็นราคา 3,999 บาทส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าผมมีภารกิจที่จะสร้างพระที่จังหวัดอุบลนะครับเป็นพระหลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็เป็นปางสมาธิก็คือเป็นปางพระประจำวันเกิดวันพฤหัสบดีซึ่งตรงกับดาวพฤหัสบดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ได้รับปากกับครูที่จังหวัดสกลไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่าจะช่วยทำห้องโสดห้องคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียนนะครับก็ครูท่านขอมาประมาณ 10-12 เครื่องนะครับทำห้องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งรายได้จากหนังสือเนี่ยผมก็จะต้องนำไปสร้างพระแล้วก็ช่วยซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียนนะครับเพราะมีหลายครั้งที่ก็ต้องยอมรับบอกบุญท่านผู้ชมแล้วก็เกรงใจนะบอกว่างบมันใช้หลายแสนนะครับฉะนั้นผมเลยตัดใจที่จะนำรายได้จากหนังสือซึ่งเป็นรายได้จากหลักวิชาที่ผมคำนวณมาเป็นความรู้ความสามารถส่วนตัวผม
แล้วผมก็นำเงินตรงนี้ไปทำบุญตัวหนึ่งท่านผู้ชมที่เช่าหนังสือไปเราก็ได้บุญร่วมกันต่อบุญร่วมกันแล้วผมก็รู้สึกสบายใจนะที่ท่านผู้ชมซื้อหนังสือแล้วผมนำเงินตรงนี้ไปทำบุญตัวการบอกบุญ100-250บาทในการทอดกฐินทอดพระป่าหรือจะร่วมไหว้องค์เทพต่างๆที่ผมจัดเนี่ยก็ท่านผู้ชมก็สามารถมีโชคแล้วก็สามารถทำได้ตามกำลังของท่านผู้ชมนะครับก็อันนี้คือที่มาที่ไปว่าหนังสือ5789เนี่ยจะราคาเล่มละ 3,999 บาทนะครับแล้วก็วันที่5ธันวาเนี่ยผมจะจัดงานบวงสรวงดาวพฤหัสบดีครั้งหนึ่งวันนั้นจะมีโซฮามีจัดของไหว้ต่างๆแล้วก็จะนำหนังสือ5789เนี่ยนะครับเข้าพิธีนะครับนำต้นฉบับเข้าพิธีหลังจากวันที่5ท่านที่สั่งจองไว้ผมถึงจะส่งให้นะครับเพราะว่าวันที่5ธันวาเนี่ยเป็นวันพฤหัสนะครับดาวพฤหัสย้ายมาเนี่ยในเกณฑ์ในวันนั้นเนี่ยเป็นวันตำแหน่งฤกษ์ที่ดีนะครับแล้วก็พูดถึงดาวพฤหัสเนี่ยในปีหน้านะครับ2563ดาวพฤหัสเนี่ยจะได้ตำแหน่งเป็นวันธงชัยวันอาทิตย์ปีเนี้ยที่เป็นวันอุบาทเนี่ยนะครับท่านได้ขยับไปเป็นเขาเรียกว่าวันอาทิตย์เป็นวันโลกาวินาศนะครับแล้วก็ได้ขยับเป็นวันอาทิตย์พอดีนะครับวันพฤหัสเป็นวันธงชัยนะครับก็เป็นอะไรที่ในปีหน้าเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยในด้านกฎหมายในด้านของเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็รวมทั้งดาวเจ็ดที่เกี่ยวกับคนที่เป็นผู้นำเรื่องของประชาชนเนี่ยในปีหน้าเนี่ยก็ทุกอย่างก็ปลายปีนะปลายปีเพราะว่ามันก็ไปสอดคล้องกับทางก็เรียกว่าเศรษฐกิจโลกนะครับธนาคารโลกแล้วก็ผู้นำทางด้านเศรษฐกิจหลายประเทศก็ประกาศตัวเลขมาแล้วว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นประมาณกลางปีถึงปลายปี2563แต่บ้านเราเนี่ยคงต้องรอปรับตัวในเรื่องของการส่งออกนะครับการบริหารกิจการของผู้บริหารนะครับบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรัฐสภาหรือเกี่ยวกับผู้แทนของเราในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับในการส่งออกในการท่องเที่ยวต่างๆก็น่าจะเริ่มเห็นเป็นชิ้นเป็นอันในปี2564นะครับดาวเนี่ยมันก็บอกในเรื่องราวของความเป็นอยู่วิถีชีวิตของคนเราว่าดาวมีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์นะครับก็วันพฤหัสก็ตรงกับวันธงชัยฉะนั้นวันปลายปีเนี่ยผมก็จะทำพิธีไหว้ดาวพฤหัสนะครับเพราะว่ามีหลายท่านส่งไลน์มาว่าช่วงนั้นน่ะไม่ได้ดูคลิปของอาจารย์ช่วงที่จัดไหว้อาจารย์ถ้าจะส่งชื่อให้อาจารย์ทำพิธีได้ไหมก็ส่งเข้ามานะครับก็ผมจะจัดอีกทีวันพฤหัสที่5ธันวาคมเราก็จะนำหนังสือเนี่ยเข้าร่วมพิธีเราก็จะจัดโซฮาบูชาองค์เทพนะครับดาวพฤหัสนะครับดาวพระราหูดาวพระเสาร์และดาวพระเกศนะครับ5789นะครับท่านที่อยากจะร่วมค่าของไหว้นะครับหรือจะร่วมส่งชื่อให้ผมไหว้เพราะว่าวันนั้นไม่ได้ทำที่ในการเขียนแผ่นดวงในการนำเข้าวิธีเนี่ยมีก็เรียกว่ามีค่าร่วมปัจจัยการร่วมบุญในการที่ช่วยสนับสนุนในการจัดงานนะครับ500บาทผมก็จะมีน้ำหอมณเมตตามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับหลายท่านเนี่ยนำไปใช้แล้วเขาเรียกว่าอาจจะเป็นความบังเอิญหรือเป็นเขาเรียกว่าความคิดดีทำดีก็แล้วแต่หรือความขยันหลายร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงนะครับที่ทำมาค้าขายแล้วมีลูกค้าเข้ามาขึ้นโดยแบบว่ามันก็ฟุกฟุกนะเพราะว่าพอนำน้ำหอมไปในช่วงจังหวะนั้นหรืออาจจะเป็นสิ้นปีซึ่งเขาอาจจะมีกำลังซื้อหรือว่าเขาอาจจะเข้าร้านคุณเยอะขึ้นแต่ว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับฉะนั้นท่านที่คิดว่ายังแย่แย่หรือว่าอยากให้ปีหน้าดีขึ้นกว่านี้ก็น้ำหอมเนี่ยปีหน้าจริงขายชุดละ599แต่ผมแจกให้ฟรีอยู่นะครับก็ท่านที่ร่วมไหว้ดาวพฤหัสบดี500บาทเนี่ยน้ำหอมก็599แล้วผมแจกน้ำหอมให้ฟรีเพื่อที่จะนำไปนะครับเป็นน้ำหอมณเมตตาในการที่จะกิจการค้าขายการทำงานหรือการติดต่อประสานงานต่างๆหรือแม้แต่เราจะนำไปฉีดในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลกำจัดสิ่งพลังลบต่างๆที่ผมได้ทำพิธีปลุกเสกไปให้แล้วเนี่ยมอบให้กับท่านไปนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์แอดมินทุกวันนี้การเคลียร์การตอบอะไรเนี่ยเร็วขึ้นมากนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบขึ้นว่าถ้
ถ้าคุณส่งมาที่ไลน์ผมช้าแน่นอนเพราะว่าผมอ่านไลน์ช้าผมตอบไลน์ช้าแต่ถ้าคุณส่งไปที่แอดมินเนี่ยทุกวันนี้แอดมินอ่านทุกวันนะครับเพราะว่าได้ปรับจูนการทำงานในการตอบแล้วดวงของทุกคนหรือทุกคนจะสั่งให้ผมทำพิธีในเรื่องของกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคอินทุกหวยหินเบญจทรัพย์หิน78อะไรแต่ละอย่างเนี่ยเขาจดวันเดือนปีเกิดแล้วต้องมาส่งให้ผมทำพิธีนะครับแล้วผมก็จะให้แอดมินจัดส่งก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าคุณส่งมากองรายชื่อไว้ที่ผมเนี่ยช้าแน่นอนฉะนั้นติดต่อแอดมินเถอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่งของสั่งหนังสือ5 6 7 8 9เรื่องของการจะเรียนคอร์สออนไลน์นะครับตอนนี้ถ้าคุณอยากจะไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาให้ปวดหัวไม่ต้องมาคำนวณตัวเลขให้มันยุ่งยากเนี่ยคุณซื้อหนังสือ5 7 8 9เนี่ยอย่างที่ผมเปิดสถิติให้ดูแล้วเนี่ยมีเลขแค่3คู่มีเด่นบนเด่นล่างเนี่ยท่านก็เอาไปประกอบกับ YouTube หรือฟังหลายๆอย่างแล้วดูว่ามันตรงกับตัวเลขผมมั้ยอันเนี้ยท่านซื้อหนังสือ5 7 8 9ไปได้เลยแต่หลายท่านมีในไลน์ถามมาจริงว่าแล้วอยากจะเข้าฟังด้วยได้ไหมกลุ่มที่อาจารย์จะเปิดไลฟ์สดเนี่ยที่มันมีค่าใช้จ่ายเนาะตอนนี้แอดมินก็คิดมาแล้วก็คือที่ราคา500บาทเนี่ยส่วนหนึ่งผมก็จะนำไปทำบุญต่างๆเนี่ยนะครับก็คุณเข้ามาฟังเนี่ยกับไม่ฟังเนี่ยมีความต่างไหมมีความต่างนะครับก็ผมจะสรุปเลขให้เหลือแค่2ชุดเท่านั้นเลขตัวที่ผมชอบมากที่สุดเลขไหนผมก็จะบอกที่มาที่ไปไลฟ์สดคุยกันแล้วท่านก็พิมพ์คอมเมนต์ถามมาว่าเราจะได้รู้ว่าตัวเลขในหนังสือบางคนไปเนี่ยไม่ได้สนใจที่มาที่ไปเหมือนฟัง YouTube เนี่ยท่านก็เอาเลขไปแล้วท่านก็เสี่ยงโชคเลยแต่บางคนอยากจะมันลังเลหรือว่าได้อีกที่มาเลขเนี้ยอยากจะรู้ว่าเลขเนี้ยมันมีทีเด็ดยังไงหรือว่ามันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยมันจะเรียลไทม์กว่าแต่มันมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าท่านสนใจต่อยอดมากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นหลายท่านอยากได้เลขรายวันเนี่ยเราอยากได้เลขของหวยรัฐบาลทุกวันที่1และ16เนี่ยนะครับผมก็บอกแล้วว่า3ปีผมคำนวณจากวางลัคนา2ลัคนาตั้งแต่วางที่ดาวจันทร์ดาวที่เนี่ยผมปรับมาเป็นผมคำนวณจากเราวางจากลูกนวางนะครับว่าอยู่ลูกนวางที่เท่าไหร่แล้วก็ดาวประจำฤกษ์ของฤกษ์ที่ได้มานั้นเนี่ยเป็นดาวอะไรนะครับฉะนั้นมันจะให้ความแม่นยำวางไว้ที่ลัคนาราศีไหนนะครับฉะนี้ผมจะสอนรวมถึงคำนวณตัวเลขรายวันเนี่ยจากที่เราวางดาวจันทร์เนี่ยมันยังมีความคลาดเคลื่อนแต่เนี่ยเรามาวางทั้งก็เรียกว่าดาวเจ้าฤกษ์และองศาลิปดาที่เราได้มาในความแม่นยำของตำแหน่งองศาในดาวครับฉะนั้นตรงนี้ต้องเรียนนะ10ครั้ง20ชั่วโมงเนี่ยผมว่าสอนครั้งละชั่วโมงไม่พอนะเพราะว่าการอธิบายตั้งแต่พื้นฐานดาวแล้วตำแหน่งดาวคุณภาพดาวแล้วรวมถึงการคำนวณให้คุณให้คำนวณจนเขาเรียกมีความชำนาญต้องใช้การคำนวณอย่างน้อย 4-5 ครั้งเนี่ยฉะนั้นผมมองไว้ว่า10ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงรวมเป็น20ชั่วโมงนะครับในราคา 8,000 บาทนะครับผมบอกราคาเลย 8,000 บาทเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าผมเรียนเลิกมาเนี่ย 30,000 บาทแล้วเรียนโหราศาสตร์ไทยกว่าที่ผมจะมาดูดวงได้หรือว่าจะคำนวณตัวเลขต่างๆได้เนี่ยผมเรียนมา3ปีนะครับฉะนั้น 8,000 นะครับก็เป็นค่าหลักวิชาในทางที่ท่านจะวิชาตัวนี้ไปต่อยอดทำตัวเลขให้กับคนอื่นหรือแม้จะทำตัวเลขให้กับตัวท่านเองในการเสี่ยงโชคนะครับท่านสามารถนำตัวเลขที่เรียนไปใช้งานได้จริงนะครับก็สรุปแล้วนะครับก็ผมจะไลฟ์สดก่อนลอตเตอรี่ออกเนี่ยประมาณ3วันนะครับท่านที่อยากเข้ากลุ่มก็ติดต่อแอดมินส่วนโค้งสุดท้ายเนี่ยผมจะมาสรุปตัวเลขอีกครั้งนึงนะครับก็คือหลังจากกลับจากที่ผมไปต่างจังหวัดนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักวันที่28 29นะคงสุดท้ายก็จะออกก็ถ้าท่านยังไม่มีงบหรือท่านยังไม่มั่นใจตัวเลขเนี่ยท่านก็ดู YouTube ไปก่อนเพราะว่าก็จะมีตัวเลขผมคิดว่าผมก็ทำเต็มที่นะ 75-80% ในการที่จะออก YouTube เนี่ยคงไม่อยากเอาตัวเลขที่ไม่แม่นออกหรอกนะครับก็ทำเต็มที่แต่สำหรับท่านที่ร่วมบุญท่านที่อยากที่จะได้ตัวเลขที่มันน้อยกว่านี้มันก็คงต้องเข้าไปในกลุ่มปิดนะครับแล้วก็หรือว่าท่านจะเรียนผ่านทางออนไลน์เพราะหลายท่านอยากเรียนแต่ไม่สะดวกมาเรียนนะครับในสดๆกับผมในห้องเรียนก็สอนทางออนไลน์นี่ก็เราก็คุยนะครับเปิดคอนะครับเปิดภาพคุยกันแล้วท่านก็สามารถที่จะ
ถามกลับเข้ามาได้นะครับว่าตัวเลขดาวตัวนี้เป็นยังไงหรือว่าการคำนวณตัวเลขท่านคำนวณมาแล้วเนี่ยมันถูกไหมแล้วมันมีอะไรที่ให้ผมแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยการที่เราไลฟ์สดคุยกันเนี่ยมันก็ยังสามารถสื่อกันได้ทางคอมเมนต์แล้วก็ข้อความที่ตอบโต้กันไปมานะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจมาที่กดถูกใจตอนนี้ก็มีเยอะมากนะครับ 2-3,000 คนนะครับก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับฝากติดตามในการบ้านดวงนะครับกดไลค์นะครับแสดงถึงให้กำลังใจกันกดแชร์ก็คือถ้าคิดว่าคลิปมีประโยชน์ก็กดแชร์บอกต่อคนอื่นนะครับกดติดตามบางครั้งกดแชร์แต่ไม่เคยติดตามบางครั้งถ้าเกิดมีคลิป YouTube เยอะมันอาจจะหายหมายถึงมองไม่เห็นแต่กดติดตามเนี่ยมันก็จะช่วยให้เวลาในการบ้านดวงอาจารย์ท่านใดที่จัดรายการแล้วเนี่ยมีคลิปใหม่เข้ามาเนี่ยกระดิ่งมันก็จะแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่เข้ามาทำให้ท่านไม่พลาดคลิปนั้นๆ นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภในวันที่1ธันวาคม2562นะครับสนใจเรื่องของมงคลเรื่องตัวเลขหรือว่าอยากเรียนหรืออยากได้หนังสือ5789ติดต่อแอดมินเท่านั้นนะครับจะเร็วกว่านะครับหมายเลขแอดมินนะครับ0655424988นะครับพบกับผมนะครับในคลิปโค้งสุดท้ายนะครับเลขนำโชคจากราศีอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง